หมอดูแลดีครับตอนที่นอนก็หมอแกก็มาตรวจตลอดแล้วมีพยาบาลคอยซัพพอร์ตสิ่งที่ควรจะปรับปรุงก็เรื่องที่ผมคิดคือเป็นเรื่องสถานที่ที่มันดูออกดูคับแคบไปหน่อยแล้วก็ด้านห้องน้ำก็ยังไม่สะอาดเต็มที่ค่ารักษาพยาบาลก็โอเคนะคะการปรับปรุงเหรอคะก็อาจจะเป็นแบบว่าพนักงานบางคนนะคะอาจจะพูดจาไม่ค่อยดีหน่อยเล็กน้อยค่ะแต่ก็หนูก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะอยู่กับดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีค่ะคุณผู้ชมครับปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าตอนนี้สังคมไทยของเรานั้นยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันอยู่นะคะซึ่งนั่นรวมไปถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะต้องมีระบบในการบริหารจัดการด้านของการดูแลสุขภาพที่เท่าเทียมกันคนทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มีใครนั้นถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็ที่สำคัญจะต้องให้คนทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายตรงนั้นด้วยนะคะเราจึงได้มีการจัดทำเรื่องของธรรมนูญด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติขึ้นมาค่ะซึ่งธรรมนูญนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ในการกำหนดกรอบนโยบายเรื่องของสุขภาพของชาตินะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังทำฉบับที่3อยู่ค่ะวันนี้เคลียร์คัดชัดเจนจะมาคุยกันถึงเรื่องของความสำคัญของธรรมนูญด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติที่กำลังจัดทำฉบับที่3นี้นะคะว่ามันมีความสำคัญกับคนไทยทั้งประเทศอย่างไรบ้างโดยจุดประสงค์สำคัญนั้นคือการจะต้องเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่เป็นธรรมเท่าเทียมและไม่มีใครถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังค่ะแล้วก็รวมถึงวันนี้นอกจากจะมาทำความเข้าใจกับเรื่องนี้แล้วทำความรู้จักนะคะว่ามันมีความสำคัญอย่างไรแล้วเราจะเรียนรู้ในฉบับที่1กับฉบับที่2ด้วยนะคะว่ามันมีความสำคัญและก่อให้เกิดผลดีอย่างไรต่อคนไทยกันบ้างนะคะเพื่อที่จะได้มาร่วมกันกำหนดแล้วก็ออกแบบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับล่าสุดของเราในวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันกับทางรายการนะคะท่านแรกนายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญค่ะเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ท่านที่2นะคะเป็นตัวแทนจากภาคประชาชนค่ะคุณวีรพงษ์เกรียงสินยศเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทยสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยคงจะต้องให้ทั้งสองท่านเนี่ยมา อธิบายให้คุณผู้ชมได้ทำความเข้าใจกันนะคะว่าความสำคัญของการเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมเนี่ยหมายความว่าอย่างไรกันบ้างนะคะงั้นขอเริ่มต้นที่คุณหมอก่อนเลยกันละกันนะคะคุณหมอคะธรรมนูญและระบบสุขภาพแห่งชาติที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ฉบับที่3เนี่ยนะคะมันมีความสำคัญยังไงคะคุณหมอครับถ้าเรานะครับถ้าเราอยากรู้ว่าระบบสุขภาพใน5ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ประชาชนเราเนี่ยนะจะมีส่วนร่วมและจะเข้าถึงการบริการทั้งหลายนะครับและจะตรวจสอบจะทำยังไงให้ดูจากเนื้อหาของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่3นี้นะครับค่ะแล้วก็ถ้าจะให้มันเข้าใจชัดขึ้นเนี่ยนะเราคุ้นเคยได้ยินกันอยู่ประจำและเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของสหพันธ์ซึ่งต้องเริ่มทำตั้งแต่ฉบับที่1เมื่อปีพ.ศ. 2504เรื่อยมาจนขณะนี้นะทำฉบับที่13ก็เป็นฉบับที่3นะครับตรงนี้เราพอใจเพราะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยจะเป็นกรอบทิศทางการทำงานของหน่วยงานราชการทั้งหลายและขนาดนี้เนี่ยเป็นกรอบทิศทางของภาคเอกชนด้วยแต่ที่ท่านเขาเน้นเรื่องของเศรษฐกิจเน้นเรื่องสังคมจะมีเรื่องสุขภาพอยู่บ้างนั่นเอกตัวธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยซึ่งเกิดมาแล้ว2ฉบับตอนนี้กำลังจะทำข้อฉบับที่3เนี่ยจะเป็นตัวช่วยเสริมนะตัวช่วยเสริมตรงนี้เกิดจากอะไรเกิดจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550เนี่ยนะได้กำหนดไว้ชัดเจนนะในมาตราที่646ถึง46 47และ48ได้กำหนดให้มีการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติขึ้นทุก5ปีค่ะโดยให้คล้ายๆกับให้ทำหน้าที่เป็นกรอบแนวทางการจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศค่ะที่เมื่อผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วให้ประกาศใช้และมีผลผูกพันต่อหน่วยงานเพื่อกำหนดทิศทางนะครับนั้นไอ้ตรงนี้มันมีฐานะของมันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการจะต่างกับที่เราเคยชินเรื่องกฎหมายอยู่หน่อยตรงที่มันเป็นเรื่องของการเราใช้ซอฟต์พาวเวอร์นะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะดมเอาการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆนะของทั้งภาคหน่วยงานรัฐภาควิชาการและภาคเอกชนรวมทั้งภาคประชาสังคมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมกำหนดอนาคตว่าทุกภาคส่วนต้องการเห็นอนาคตของระบบสุขภาพของไทยเป็นยังไงนะเราจะพัฒนาไปทางไหนค่ะนะครับและคนส่วนใหญ่จะเข้าถึงนะครับด้วยความเท่าเทียมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจะทำกันยังไงนะครับค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการดำเนินการในฉบับที่1ที่2แล้วก็ส่งผลหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นให้ความเรื่องความสำคัญของระบบสุขภาพเนี่ยที่ผ่านมาเราจะนึกถึงว่าระบบสุขภาพนี่เป็นเรื่องของการเจ็บป่วยการอะไรต่างเป็นเรื่องของการไปโรงพยาบาลการเข้าถึงไอ้ตรงนั้นใช่แหละเป็นพื้นฐานนะครับแต่ขนาดเนี่ยระบบสุขภาพมันมีความซับซ้อนมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับสังคมค่ะนะครับยิ่งการระบาดของโควิดตอนนี้เข้าสู่ปีที่3เห็นชัดนะว่าสุขภาพนี่ไม่ใช่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวแล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องเศรษฐกิจมหาศาลเกี่ยวข้องกับสังคมความขัดแย้งทั้งหลายและเกี่ยวข้องกับกติกาโลกด้วยค่ะนั้นเรื่องสุขภาพขนาดมีความสำคัญตัวธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะมารองรับความสำคัญตรงนี้นะแล้วก็ที่ผ่านมาเอาแค่ตอนที่เราเจอวิกฤตโควิดเนี่ยในกฎหมายเนี่ยก็ไม่มีการกำหนดว่าให้มีการจัดทำธรรมนูญแห่งชาติแล้วก็มีการไปประยุกต์ใช้ให้เป็นธรรมนูญของพื้นที่ของอะไรต่างของกลุ่มเฉพาะนั้นที่ผ่านมาของโควิดเนี่ยพอมีการระบาดเมื่อรอบแรกเมื่อต้นปี2563นะครับเกิดความแตกตื่นกลัวมีการปิดกรุงเทพนะครับกลับบ้านเข้าสงการมีการปิดเมืองปิดพื้นที่เกิดความตื่นกลัวแต่ว่าพอเราใช้กระบวนการธรรมนูญหรือกระบวนการการทำข้อตกลงของชุมชนมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจกติกาเกิดขึ้นในชุมชนก็เป็นกรอบของชุมชนในการรับมือโควิดนะหรือแม้กระทั่งตอนเกิดที่แรงงานข้ามชาติที่สุราษฎร์ก็มีการทำข้อตกลงมีการช่วยกันด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมหรือแล้วรอบสามที่เกิดที่กรุงเทพนะเข้าใจกลางเมืองซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สุดของระบบสุขภาพใช่ไหมทั้งที่กรุงเทพมีทรัพยากรเยอะเลย
มีโรงพยาบาลใหญ่มีเต็มเลยแต่ว่าระบบการบริหารจัดการและการทำงานเชิงรุกการมีส่วนร่วมมีข้อจำกัดแต่ว่าพอเราตั้งหลักได้ปั๊บประชาชนใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมหรือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะก็ทำให้เกิดหนึ่งเรื่องของศูนย์พักคอยนะของผู้ติดเชื้อแทนที่จะไปอยู่แออัดในชุมชนที่บ้านแล้วติดเชื้อกันไปทั่วนะก็เอาขึ้นมาแล้วมีศูนย์พักคอยมีการดูแลนะจนกลายเป็นนโยบายนะเป็นเรื่องโฮมไอโซเลชันเป็นต่างอันนี้เป็นตัวอย่างของกระบวนการทำการมีส่วนร่วมทั้งเกิดข้อตกลงเกิดกติกาเกิดธรรมนูญแล้วก็มีการดำเนินการแบบซอฟต์พาวเวอร์นะครับค่ะผมเสริมนิดนึงฮะผมคิดว่าที่คุณหมอพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยสำคัญคือตั้งแต่ฉบับ1ฉบับ2และฉบับ3เนี่ยจริงๆซอฟต์พาวเวอร์อันเนี้ยมันไม่ใช่ขนมม่วงนะครับนะก็ไม่ใช่ขนมม่วงนะคะตอนนี้คืออันนี้คือหมายความว่าจริงๆในแง่ของซอฟต์พาวเวอร์คือว่าโน้มน้าวให้เกิดการยอมรับและเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ใช้กำลังไม่ใช้การสั่งการแต่เป็นภาวะที่เห็นพ้องกันแล้วค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับนะครับผมยกตัวอย่างกล่าวเฉพาะถ้าเกิดเราพูดถึงระบบสุขภาพเนี่ยถอยไปเมื่อปี52เนี่ยในสิ่งที่ผมเกี่ยวข้องด้วยเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านในธรรมนูญเขียนไว้เลยครับว่าคือเหมือนคุณหมอว่าจินตนาการสัก5ปีเซ10ปีเซว่าอยากมีอะไรอยากเกิดอะไรแล้วมีความเป็นไปได้ใช่ไหมฮะและเป็นการร่วมของทุกส่วนด้วยเป็นการร่วมกันเห็นพ้องกันแล้วก็ช่วยกันคิดใช่ครับช่วยกันพ้องกันคิดใช่ครับช่วยกันคิดช่วยกันคิดกว่าจะตกผลึกกว่าจะเอาแบบนี้นะเขียนแบบนี้นะดูแล้วพอที่จะเป็นไปได้หรืออาจจะไม่เป็นไปได้แต่มีความฝันนะเหมือนกับบอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เลยนะเขียนไว้ครับว่าขอให้มีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบภูมิภาคอย่างละหนึ่งแห่งผ่านมา10ปีเนี่ยจากบทเนี้ยเกิดเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับจริงๆกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็หยิบเอาข้อความอันนี้ครับไปทำต่อในเชิงนโยบายของงบประมาณเพื่อที่จะทดลองแรกๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแม้กระทั่งในกรุงเทพที่ยศเสก็ถือว่าเอาคำของตัวธรรมนูญเนี่ยนะครับซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์และเห็นพ้องนะฮะเห็นพ้องไม่ได้เป็นกฎหมายหมายความว่าเป็นกฎหมายคือไม่ต้องทำเป็นพรบพระราชบัญญัติจนประกาศออกมาใช้แต่มีนัยยะตรงนี้งั้นคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยของตัวธรรมนูญมีความหมายและที่เมื่อกี้คุณหมอผมเพิ่มเติมครับว่าในฉบับที่2เนี่ยในบทท้ายๆเนี่ยเพิ่มเติมว่าสามารถไปจัดทำธรรมนูญเฉพาะพื้นที่เช่นในตำบลเล็กสุดคือตำบลนะครับไม่เอาหมู่บ้านนะครับเพราะตำบลในเล็กสุดไปทำตำบลเยอะเลยนะครับแล้วมีหลายแห่งอย่างที่คุณหมอว่าจากการทำมาเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยทำให้เกิดความเข้มแข็งพอมีตัวธรรมนูญนี้พอเหตุการณ์โรคระบาดเนี่ยนะครับเขาคุ้นเคยเขาซักซ้อมเขามีข้อตกลงและในนั้นเนี่ยก็มีคล้ายๆอันนี้เป็นระดับประเทศใช่ไหมฮะแต่นั่นเขาเป็นระดับตำบลเขาไว้หลายเรื่องแล้วก็ครอบคลุมทั้งโรคระบาดความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาพการดูแลกันเองพอเหตุการณ์โรคระบาดปั๊บเขาสามารถหยิบเอาสิ่งที่ตกลงกันไว้ในธรรมนูญระดับตำบลเนี่ยเอามารองรับหรือรับมือนะครับกับเหตุการณ์ที่เรียกว่าใครนึกไม่ถึงในโรคระบาดมาอะไรเนี่ยอันนี้ที่เป็นตัวอย่างที่ผมอยากจะขยายความนะครับดังนั้นกระบวนการธรรมนูญเนี่ยมันจึงมีคล้ายๆกับว่าไม่ถึงกับว่าจะไปบังคับใครนะครับแต่ตกลงกันเห็นพ้องกันนะครับเป็นฉันทามติว่าเราน่าจะเป็นแบบนี้นะครับเราน่าจะเป็นแบบนี้แล้วเรามาร่วมมือกันพอร่วมมือกันแม้จะประกาศทางการอย่างที่คุณหมอว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วก็เข้าใจว่าจะต้องประกาศในร่างกิจการด้วยเบิกษาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีผลผูกพันคำว่าผลผูกพันเนี่ยอาจจะไม่ทำตามก็ได้นะคือไม่ได้เป็นผลบังคับว่าจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้ไม่บังคับแต่มีหลายเรื่องเลยนะครับที่เกิดจากตรงนี้แล้วก็ทำตามตัวธรรมนูญแต่แน่นอนก็มีบางเรื่องที่อาจจะยังทำไม่สำเร็จนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเยอะมากแล้วก็สถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับแต่นี่โดยย่อนะครับว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็เกิดขึ้นได้จริงกับประชาชนแล้วมันจะมีผลกับสถานการณ์นั้นๆด้วยอย่างที่ในช่วงโควิดที่ผ่านไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวคงจะได้มาเรียนถามเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปว่ามันผ่านมาฉบับ1ฉบับ2เนี่ย
น่าจะมีการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมของธรรมนูญที่ได้ผ่านพ้นไปว่ามันเกิดผลเป็นรูปธรรมในด้านไหนยังไงบ้างเนี่ยนะคะแต่ทีนี้สำหรับฉบับนี้ฉบับที่3เหมือนที่คุณวีรพงศ์บอกว่ามันคือการวาดฝันใน5ปีข้างหน้าสำหรับในฉบับที่3เนี่ยเราวาดฝันเอาไว้ว่ายังไงบ้างคะเพราะว่าเข้าใจว่าก็ได้มีการผ่านกระบวนการในการที่จะรับฟังมาในระดับนึงแล้วอะค่ะคือธรรมนูญที่ผ่านมา2ฉบับเนี่ยนะมันทำให้เกิดการบริการใหม่ๆหลายอย่างเกิดการกระจายอำนาจเกิดรูปแบบการให้บริการเช่นการบริการแพทย์ทางเลือกการบริการสำหรับคนพิการในต่างนั้นในฉบับใหม่เนี่ยฉบับใหม่เป้าหมายหลักของมันคือระบบสุขภาพที่เป็นธรรมทุกคนเข้าถึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือต้องการใช้เป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูประเทศด้วยจากวิกฤตที่ผ่านมาค่ะนั้นมันจะมีความฝันเกิดขึ้นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีระบบสุขภาพมีการบริการที่โดยทั่วไปทั่วโลกยอมรับว่าระบบสุขภาพของไทยเนี่ยเป็นระบบสุขภาพที่ดีที่สุดระบบหนึ่งค่ะนะคือส่งผลลัพธ์ด้านสุขภาพค่อนข้างดีบวกกับการลงทุนไม่มากเกินไปนะครับแต่แข่งกันมันก็ยังมองเห็นช่องว่างอยู่นะเห็นช่องว่างตัวอย่างเช่นค่ะนิดคนไทยเราทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้โลกประกันสุขภาพใหญ่ๆอยู่3กองทุนสวัสดิการข้าราชการนะครับประกันสังคมและประชาชนทั่วไป16ล้านคนอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพมันยังมีความต่างกันคือสิทธิประโยชน์พื้นฐานเนี่ยเหมือนกันนะแต่ในแง่ของรายละเอียดของมันบวกกับสิ่งที่รัฐให้มาให้การสนับสนุนนะบวกและก็วิธีการบริหารจัดการยังมีความต่างกันนั้นเราฝันกันนะฉบับที่3นี้เราตั้งความฝันในแง่ประกอบสุขภาพว่าเป็นระบบสุขภาพที่มีการบูรณาการกันนะครับแล้วก็มีลักษณะของความเท่าเทียมกันนะมีส่วนร่วมเหมือนกันมีการจัดการทางด้านข้อมูลใกล้เคียงกันอะไรต่างๆนะหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะค่อยๆรวมกันเข้าสู่เป็นระบบสุขภาพประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นต้นนะนี่คือความฝันขยายการความฝันนอกจากโรคประกันสุขภาพแล้วเราฝันว่าระบบบริการสุขภาพที่น่าจะเกิดขึ้นน่าจะประสบการณ์ของโควิดเนี่ยการสร้างความแข็งแกร่งของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจนะครับที่ดึงเอาทรัพยากรทุกส่วนมาช่วยกันจัดนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ตรงนี้น่าจะได้รับการขยายนะได้รับการขยายขณะเดียวกันกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่มีความต่างกันเช่นผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางะนะครับกลุ่มชายขอบกลุ่มแรงงานข้ามชาติกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศะนะต้องได้รับการดูแลนะโดยพื้นฐานสามารถเข้าถึงการบริการต่างๆได้นี่คือความฝันที่เราพยายามจะทำกันผมเสริมนี้ฮะขยายความผมเสริมจากพี่หมอก็คือว่าในตรงนี้มีความฝันอีกอันหนึ่งคือที่คุณหมอคือมันต้องกระจายไปไม่ต้องรวมศูนย์ระบบปฐมภูมิเนี่ยมันต้องกระจายนะครับระบบสุขภาพท้องถิ่นเนี่ยต้องกระจายนะครับและขณะนี้ผมคิดว่าก็เริ่มมีความคิดเรื่องการเปลี่ยนผ่านในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่เหมือนกันนะครับที่ในระดับเนี่ยแต่ว่าทิศอันนี้เราก็เห็นครับว่าถ้าทุกอย่างมารวมศูนย์เนี่ยมันคงยากคล้ายๆกับว่าแล้วก็วัฒนธรรมหรือลักษณะของการเจ็บป่วยหรือการอะไรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นบริบทของพื้นที่ด้วยมันแตกต่างกันอยู่นะแล้วโควิดก็แสดงให้เห็นครับว่าโอ้ยความเข้มแข็งของมารอจากส่วนกลางอยู่เนี้ยคงจะไม่ทันการใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นแบบพิสูจน์เลย2ปีเนี่ยใช่ค่ะงั้นผมคิดว่าความฝันในหนึ่งของตัวธรรมนูญเนี่ยก็คิดจากฐานความเป็นจริงด้วยว่าเป็นไปได้ที่ระบบสุขภาพเนี่ยจะอยู่ในระดับท้องถิ่นได้แต่แน่นอนมันต้องประสานงานกันนะครับประสานงานกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับคล้ายๆกับว่าเราเนี่ยมีต้นทุนเหตุการณ์โควิดก็ทำให้เห็นภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยยาสมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็อยากเห็นว่าระบบสุขภาพชุมชนที่ใช้ตัวภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพนะครับซึ่งรวมความหมายความว่าทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือพันธุ์พืชต้นไม้นะครับที่เป็นแหล่งวัตถุดิบยานะครับซึ่งมันต้องกระจายและเกิดระบบสุขภาพชุมชนนี่ก็เป็นความฝันนึงว่าพอกระจายแล้วเนี่ยเรามีฐานทรัพยากรฐานความหลากหลายทางชีวภาพฐานในการผลิตยานะครับยาหลายตัวที่ตอนนี้กำลังคิดเนี่ยพอมาสืบค้นอีกทีเนี่ยบางทีวัตถุดิบเนี่ย
เราต้องเตรียมการนะไม่งั้นป่าเราไม่พออะไรเงี้ยนะต้นไม้เราไม่พอนี่คือความฝันนึงแต่อีกอันนึงเนี่ยผมจะพูดเสริมก็คือว่าอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการส่งเสริมป้องกันหรือการสร้างเสริมสุขภาพที่ต้องคุมเรื่องปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมครับคุณหมอฮะอันนี้ก็เป็นความฝันในตัวธรรมนูญอันนึงว่าแล้วตั้งแต่ตอนเริ่มต้นอันเนี้ยมันมีคำสโลแกนว่าสร้างนำซ่อมนะครับคือสร้างสุขภาพนำซ่อมสุขภาพถ้ารับมือแต่ซ่อมอย่างเดียวเนี่ยโอ้ยไม่ไหวไม่ใช่เน้นเรื่องการรักษาอย่างเดียวไม่เน้นการรักษาอย่างเดียวแต่แน่นอนความฝันคือระบบบริการระบบสุขภาพทั้งหมดเนี่ยซึ่งมันกินความกว้างมากกว่าเรื่องโรคอย่างเดียวแต่แน่นอนคนก็ต้องเจ็บป่วยใช่ไหมแต่เจ็บป่วยแล้วถ้าเราทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยมันก็ไม่ดีก็เราพยายามให้ตรงเนี้ยที่คุณหมอพยายามพูดว่ามันต้องคล้ายๆมีความเป็นธรรมไม่ว่าใครเจ็บป่วยก็ต้องเข้าถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องภาวะวิกฤตหรือภาวะที่ยากลำบากตอนเจ็บป่วยแต่ในยามปกติเนี่ยในตัวธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยก็พยายามคล้ายๆมองความฝันด้วยว่าเฮ้ยต้องช่วยกันทำให้สุขภาพเนี่ยแข็งแรงด้วยพอทำให้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยในตัวธรรมนูญนะไม่ไปแตะทุกเรื่องเลยนะครับแตะสังคมแตะเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับจริงๆแตะเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะเศรษฐกิจด้วยเพราะถ้าเศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ำสูงเนี่ยสุขภาพก็คงจะแย่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ถ้าเราลองนึกเอาง่ายๆนะว่าถ้าเกิดคนยังไม่มีกำลังได้กินอาหารที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพอย่างเงี้ยก็ลำบากส่งผลกับสุขภาพแน่นอนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกเป้าหนึ่งนะครับอันนี้เราพูดภาพกว้างก่อนนะฮะของตัวธรรมนูญที่เราใหญ่เพราะอันนี้ก็เท่ากับว่าทำให้เราสร้างสุขภาพก่อนที่จะเจ็บป่วยนะฮะเมื่อกี้คุณหมอพูดเรื่องของความตั้งใจความเป็นธรรมความเท่าเทียมกันประโยคสุดท้ายเรื่องเครื่องมือฟื้นฟูประเทศกับธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอันนี้ขยายความได้ไหมคะว่ามันจะช่วยฟื้นฟูประเทศได้ยังไงครับคือในธรรมนูญที่ผ่านมาตั้งแต่ฉบับเราสร้างฝันแล้วก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นจริงเช่นระบบบริการที่อาจารย์มีพงศ์พูดถึงในฉบับที่3เนี่ยฝันแรกเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการเข้าถึงการบริการใช่ไหมเข้าถึงการบริการที่พูดไปแล้วส่วนที่ฝันที่สองเนี่ยเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะนะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเรากำลังระบบสุขภาพต้องสามารถรองรับผู้สูงวัยนะรองรับยังไงรองรับทั้งมิติทางสุขภาพทางเศรษฐกิจทางสังคมใช่ไหมท่านต้องบูรณาการกันต้องรองรับกลุ่มด้อยโอกาสทั้งหลายกลุ่มแรงงานข้ามชาติในสำคัญนะเพราะโรคติดต่อมันไม่เลือกใครใช่ค่ะนะฝันที่สามคือฝันที่จะฟื้นฟูประเทศไทยที่พี่พูดถึงค่ะนะดังนั้นโลกสุขภาพใหม่เนี่ยจะมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพจะเป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเชิงสุขภาพทั้งหลายนะซึ่งก็จะมาช่วยฟื้นเศรษฐกิจเราได้นะครับแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมวิถีชีวิตคือทุกอย่างมีถูกโยงกันเข้ามานะมูลการเข้ามาช่วยตรงนี้แหละจะเป็นต้นทุนสำคัญที่จะทำให้เกิดการฟื้นฟูประเทศไทยขึ้นมาทางด้านเศรษฐกิจแล้วผมเชื่อพื้นฐานนอกจากที่คุณหมอพูดเนี่ยว่าการที่เรามีสุขภาพที่ดีพร้อมที่จะทำงานเนี่ยจริงๆมันก็คือเรื่องเศรษฐกิจเลยนะใช่ไหมคนมีร่างกายที่พร้อมมีจิตใจไม่เครียดนะครับสุขภาวะทางจิตหรือสุขภาวะทางปัญญาเนี่ยโอเคแล้วก็ทำงานโดยสัมมาอาชีพสุจริตเนี่ยมันก็เป็นตัวหมุนเศรษฐกิจ อย่างสร้างสรรค์มากเลยอันนี้ก็เป็นพื้นฐานก่อนแต่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าในตัวธรรมนูญพยายามมองว่าความเชื่อมโยงของเชิงวัฒนธรรมหรือจะแหล่งท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งเรื่องมลภาวะก็ต้องช่วยลดนะไม่งั้นมันก็มาวนใช่ไหมฮะตอนนี้เราสู้เรากำลังปวดหัวกับ PM 2.5 ใช่ไหมฮะซึ่งก็จะรู้จะโทษใครก็ต้องช่วยกันทั้งหมดเลยแต่ในนี้ไม่ได้เขียนไว้ตรงๆหรอกครับว่าเราจะต้องจัดการกับ PM 2.5 แต่ในยะเนี่ยว่าคือถ้าสภาพแวดล้อมและระบบสุขภาพเนี่ยมันโยงใหญ่สิ่งเหล่านี้หมดนั้นการจะฟื้นฟูประเทศหรือการที่จะก้าวกระโดดไปสู่เศรษฐกิจที่ดีและทำให้เราเนี่ยมีอะไรล่ะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับในตัวธรรมนูญเนี่ยก็จะเขียนเอาไว้เรียกว่าค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับครอบคลุมเพียงแต่ว่าที่คุณหมอบอกจุดเน้นนะครับที่คุณหมอว่าพยายามต้องมีจุดเน้นแต่มันก็จะมีคล้ายๆจุดตามด้วยนะครับจุดตามด้วยที่ยังมีในตัวกฎหมายนี่มีตั้ง10กว่าหมวดใช่ไหมฮะแล้วก็เพิ่มเติมหมวดได้ด้วย
นะครับทุกหมวดเลยในนั้นเนี่ยผมเลือกจุดตามนะเข้ามาเสริมในจุดเน้นตรงนี้นะครับค่ะนั่นเป็นความตั้งใจนะคะความฝันในการทำมนูลแล้วมองเรื่องระบบสุขภาพใน5ปีข้างหน้าแต่ทีนี้ฝันนี้จะเป็นจริงได้หรือเปล่าเราจะมีวิธีการในการที่จะทำอย่างไรไปสู่ความฝันนั้นโดยเฉพาะกับเรื่องของการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่เป็นธรรมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเดี๋ยวช่วงหน้าจะต้องมาเรียนถามทั้งสองท่านนะคะว่าเราจะไปสู่จุดนั้นได้ยังไงเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันต่อกับเคลียร์คัทชัดเจนค่ะสร้อยจี้หยกโครูพุนามูที่นายกรัฐมนตรีสวมใส่ในพิธีรับมอบวาระการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกเมื่อวันที่12พฤศจิกายนเป็นสร้อยจี้หยกที่ทำมาจากหยกนิวซีแลนด์ที่เรียกเป็นภาษาเมารีว่าพุนามูซึ่งชนเผ่าเมารีมีความเชื่อว่าหยกนี้เปรียบเสมือนผู้พิทักษ์แก่ผู้สวมใส่ช่วยรักษาความสงบทางจิตวิญญาณให้ความแข็งแกร่งสุขภาพที่ดีความมีเสน่ห์และดึงดูดพลังอำนาจมาสู่ตนและครอบครัวทำให้ผู้สวมใส่มีพลังอำนาจมากขึ้นส่วนคำว่าโครูในภาษาเมารีหมายถึงขดหรือม้วนของยอดอ่อนใบเฟิร์นซึ่งชาวเมารีเชื่อว่ายอดอ่อนของใบเฟิร์นเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงชีวิตใหม่การเจริญเติบโตและการฟื้นฟูดังนั้นจี้หยกโครูพุนามูนี้จึงเป็นเครื่องประดับสำหรับผู้นำที่เป็นสัญลักษณ์ของการเจริญเติบโตและฟื้นฟูของเอเปกผมชอบอยู่บ้านเพราะบ้านคือความอบอุ่นบ้านผมมีที่ให้พักผ่อนมากมายจะพายเรือจะดำน้ำขึ้นเขาหรือทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ก็ไปได้ปลอดภัยหายห่วงอาหารที่บ้านก็อร่อยมากเลยนะมีให้เลือกกินหลากหลายเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไม่ต้องพูดถึงผสมผสานกันลงตัวมีเสน่ห์ที่มองยังไงก็ไม่เบื่อผู้คนแวะเวียนกันมาเยี่ยมชมมาพักมาผ่อนคลายผู้คนชอบช่วยเหลือแบ่งปันเราอยากให้ทุกคนมีความสุขแบบที่เรามีไม่ว่าที่ไหนในเมืองไทยก็คือบ้านของผมติดตามช่วงที่2ของเคลียร์คัทชัดเจนกับดิฉันนันทยานะคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของความฝันและความตั้งใจค่ะว่าเราจะทำให้คนไทยบนพื้นแผ่นดินไทยทุกคนเนี่ยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมได้อย่างไรนะคะผ่านธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติซึ่งขณะนี้กำลังจัดทำเป็นฉบับที่3อยู่เนี่ยนะคะซึ่งเป็นฉบับที่ทุกคนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบธรรมนูญฉบับนี้ในการวางกรอบนโยบายเรื่องของระบบสุขภาพของประเทศไทยนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านค่ะที่มาพูดคุยกับเรานะคะคุณหมอประทีปธนกิจเจริญเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็คุณวีรพงษ์เกรียงสินยศเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทยเรากลับมาคุยกันต่อทั้ง2ท่านนะคะเมื่อกี้คุยกันเรื่องความฝันแล้วนะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยมันจะเป็นผลดีมากๆกับทุกคนบนพื้นแผ่นดินไทยนะคะแต่ว่าในระยะ5ปีข้างหน้ามันจะเกิดขึ้นได้จริงตามที่เราฝันเอาไว้ได้ยังไงบ้างคะเรียนเชิญคุณหมอก่อนค่ะคือเราจะทำให้ความฝันเนี่ยนะเป็นจริงได้ยังไงนะมันต้องเริ่มต้นจากอันที่1เนี่ยการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่เนี่ยต้องวางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าได้ค่ะนะครับเรารู้ข้างหน้าเนี่ยเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยมีปัญหาเรื่องโครงสร้างประชากรตั้งแต่ผู้สูงอายุมากขึ้นเด็กเกิดน้อยลงนะครับแรงงานวัยทำงานยากขึ้นนะครับตรงนี้ต้องหาทางรองรับมันนะเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญ PM 2.5 ที่พูดถึงนะครับขยะมลพิษทั้งหลายยิ่งประเทศเราเป็นประเทศที่มีจุดขายคือการท่องเที่ยวตรงนี้ก็ต้องคำนึงถึงธรรมนูญฉบับที่3เนี่ยต้องพูดถึงนะครับเรื่องของโรคติดต่อทั้งใหม่และเก่าประสบการณ์โควิดบอกเรา
ะต้องมีการเตรียมการรองรับนะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพราะตอนนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับเทคโนโลยีทางการแพทย์ทางการต่างๆเนี่ยนั้นธรรมนูญฉบับนี้ได้มีการมองถึงปัญหาปัจจัยแนวโน้มข้างหน้าไว้อย่างดีแล้วนะครับพอมันมีการมองข้างหน้าอย่างดีปั๊บก็มาเข้าสู่กระบวนการทำธรรมนูญถ้าเราจะทำให้เนื้อหาทำให้ธรรมนูญนี้กินได้ส่งผลความฝันเกิดขึ้นจริงเนี่ยกระบวนการเนี่ยต้องทำให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันมาช่วยกันนะซึ่งการช่วยกันนี้มันมีกระบวนการเกิดมานานมากแล้วนะไม่ใช่ฉบับ3อย่างเดียวนะเราประเทศไทยเราได้มีกระบวนการทำเรื่องของการมีจิตอาสาการมีส่วนร่วมกันอะไรต่างๆและมามีรูปธรรมชัดเจนเมื่อมีการจัดทำธรรมนูญฉบับ1 2 3แต่ที่ได้คุยกันถึงนั่นน่ะนะกระบวนการการมีส่วนร่วมของฝ่ายวิชาการของภาคส่วนนะและที่สำคัญมากการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นนักโทษต่อไปตอนนี้เราได้มีการทำวันที่25ที่จัดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจัดธรรมชาติสุภาพเฉพาะประเด็นเรื่องธรรมนูญฉบับที่3นี้นะครับการทำให้เป็นจริงอันที่3เนี่ยปัจจัยที่3คือเนื้อหาของตัวธรรมนูญในเนื้อหาธรรมนูญเนี่ยจะมีการพูดกันถึงเรื่องหนึ่งแนวคิดใหญ่ๆของโลกสุภาพ5ปีข้างหน้าควรจะเป็นยังไงแนวคิดและเป้าหมายก็ตามที่บอกละเป็นเรื่องของโลกสุภาพที่เป็นธรรมนะครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับมีการพูดกันถึงระบบบริการว่าต้องมุ่งเน้นไปทางด้านการบริการปฐมภูมิมากขึ้นของอื่นดีละเดินหน้าต่อนะครับมีการพูดกันถึงเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับพูดกันถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินการคลังคือมีการพูดเกือบทุกมิตินะที่เป็นการเนื้อหารองรับกับสถานการณ์ข้างหน้าที่เรามองอยู่ครับแล้วก็เตรียมการการขับเคลื่อนต่อครับค่ะทีนี้ผมเสริมมาต่อจากคุณหมอคือว่าคือคล้ายๆตัวเนื้อหาสาระเกิดจากการคุยถกเถียงแก้ไขอภิปรายกันซึ่งเดี๋ยวเข้าใจว่ากำลังจะนิ่งกันในวันที่25ซึ่งเป็นสมัชชาใหญ่สมัชชาเฉพาะประเด็นตรงนี้นะครับเนื้อหาทีนี้พอหลังจากนี้แล้วสมมติว่าผมลองคิดว่าครม.โอเคละตามเนื้อหานี้ที่มันจะเป็นจริงได้เนี่ยคุณหมอพูดนะปัจจัยสำคัญคือมันมีส่วนร่วมแล้วมันมีการเกาะติดคือเนื้อหาเนี่ยเราอยากจะทำฝันให้เป็นจริงผมยกตัวอย่าง 2-3 เรื่องนะครับย้อนไปครั้ง1ครั้ง2แล้วมันเกิดการข้อดีๆที่เกิดขึ้นที่ผมยกตัวอย่างอันนึงละเรื่องโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยผมยกตัวอย่างจากของผมต่อมานิดนึงครับหลายคนคงจะเคยได้ยินว่าบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วเราไปโรงพยาบาลหมอบอกเอ้าจ่ายยานอกบัญชีหรือในบัญชีเบิกได้เบิกไม่ได้ใช่ไหมอันนั้นยาแผนปัจจุบันนะครับยาแผนไทยเราก็มีสมุนไพรเราก็มีนะครับรายการบัญชียาหลักก็คือว่าสวัสดิการเบิกได้อะไรเงี้ยถ้านอกบัญชีก็ใครต้องจ่ายเองอะไรเงี้ยนะครับในอดีตเนี่ยไม่เคยตั้งเป้าแต่ตัวธรรมนูญเนี่ยตั้งเป้าไว้เมื่อ10กว่าปีก่อนว่าขอให้มีรายการบัญชียาหลักด้านสมุนไพรร้อยละ10ร้อยละสิบในความเมื่อไรยาแผนปัจจุบันเนี่ยโดยเฉลี่ยจะมีระหว่าง800รายการจนถึง1,000กว่ารายการถ้าร้อยละสิบก็สัก100รายการนะครับปัจจุบันนี้ถึงแล้วนะครับกำลังตั้งเป้าหมายว่าเป็นร้อยละ20ขอให้มีรายการยาสมุนไพรของไทยถ้าเหลียบเราเทียบจากจีนอินเดียนะครับเขามีรายการยาเขาเยอะอันนี้นึกไม่ถึงนะฝันที่นึกว่าจะไม่เป็นจริงเพราะพอตั้งไว้ใช่ไหมก็มีส่วนร่วมค่อยๆทำค่อยๆทำจนอันนี้ก็ประกาศมาได้ฝันอีกอันนึงผมยกตัวอย่างของกลุ่มผู้พิการครับผู้พิการนี่ก็รวมตัวกันเข้มแข็งแล้วเขาก็พบว่าการดูแลผู้พิการกันเองเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือวิชาชีพพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็สามารถทำศูนย์ในการดูแลสุขภาพของฟื้นฟูผู้พิการได้เขารวมตัวกันแล้วเขาผ่านสมัชชาสุขภาพจนกระทั่งไปแก้กฎหมายเริ่มจากสชนะครับแต่ตอนหลังนี่ก็ไปเกี่ยวข้องหลายเรื่องนะมีส่วนร่วมหลายเรื่องเริ่มต้นจากสชจนกระทั่งดูแลกันเองได้ไปแก้กฎหมายว่าสามารถทำศูนย์ดูแลฟื้นฟูสุขภาพของคนพิการได้ก็เกิดการยอมรับในหมู่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ที่ดูแลผู้พิการหรือคนพิการปีที่แล้วสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยการผลักดันการมีส่วนร่วมเกาะติดแบบนี้นะครับทำให้หน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขมารองรับข้ามกฎหมายนะมารองรับศูนย์ดูแลสุขภาพของคนพิการเนี่ยถือเป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุขโอ้โหกระจายเข้าถึง
จุดเริ่มต้นจากตรงนี้นะแต่อาศัยการมีส่วนร่วม ความร่วมมือการเกาะติดมีฝันตรงกันมาจากเป้าธรรมนูญหรือว่าเป้าตัวสมัชชา อีกเรื่องนึงถ้าเราจะให้ระบบสุขภาพเนี่ยที่เป็นธรรมเดี๋ยวฉบับเนี้ยต้องพยายามรักษาไว้ก็คือว่าหลายเรื่องมันเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยในฉบับต้นๆเนี่ยสช.เนี่ยทำให้เกิดเรียกว่ากลุ่ม FTA Watch ก็คือข้อตกลงทางการค้านะครับซึ่งเกิดการศึกษาดูว่าบางทีข้อตกลงทางการค้าหลายเรื่องเนี่ยทำให้ยาเราแพงทำให้ยาเราแพงนะอันนี้พูดเฉพาะเรื่องยานะครับมันมีเรื่องขยะด้วยนะที่เมื่อก่อนเนี่ยเอามาทิ้งในบ้านเรานำเข้าขยะนำเข้าขยะด้วยของเราอะไรอย่างนี้นะเนี่ยต้องถือว่าเป็นคุณูปการส่วนหนึ่งในสช.ที่ทำให้เกิดการใช้พลังความรู้ใช้การมีส่วนร่วมการเกาะติดอะไรต่างๆระบบสุขภาพที่เป็นธรรมเนี่ยถ้ายาแพงเนี่ยหมดเลยนะคะไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมนี่ผมยกตัวอย่างนะนี่เป็นเคสที่3ว่าจากในอดีตเนี่ยก็มีการทำเรื่องนี้ที่สิ่งเหล่านี้ต้องบันทึกเอาไว้ด้วยบันทึกเอาไว้หมายความว่าในฉบับที่3ด้วยว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ยังต้องทำการศึกษาก่อนติดต้องคำนึงถึงด้วยเพราะไม่ใช่ว่าเราต้องปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกนะครับไอ้เรื่องข้อตกลงเนี่ยนี่ที่พูดเฉพาะเรื่องยาอย่างเดียวนะจริงๆมันมีความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆที่เฮ้ยชักจะไม่เป็นธรรมแล้วถ้าเกิดว่าคล้ายๆเราพลาดพลั้งไปนะครับดังนั้นถ้าย้อนดูในอดีต2ฉบับเนี่ยฉบับที่3ก็มีความเป็นจริงได้ใช้หลักคิดของคุณหมอคือต้องมีส่วนร่วมมีทีมในการเกาะติดเราต้องสนับสนุนสช.นะครับเพราะสช.ก็ใช้งบประมาณที่พยายามคนมามีส่วนร่วมและพยายามเกาะติดแล้วก็พยายามสร้างปฏิบัติการฝันนี้ให้เป็นจริงแต่ผมเชื่อเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยอันนี้ผมเสริมอย่างนี้ก่อนนะครับครับพี่ดูเหมือนที่คุณวีระพงศ์ยกตัวอย่างเนี่ยปัจจัยสำคัญอันนึงที่จะทำให้สำเร็จได้ตามธรรมนูญคือพลังของภาคประชาชนนะคะในการเกาะติดกับเรื่องราวต่างๆที่เขาต้องการและระบุลงไปในธรรมนูญเหล่านั้นเนี่ยภาคประชาชนมีส่วนสำคัญมากๆเลยจริงๆภาครัฐด้วยเขาก็มาร่วมกันคิดนะครับบางทีภาครัฐราชการเองเนี่ยก็มีความฝันแต่ต้องขออนุญาตว่าบางทีกลไกในระบบราชการเนี่ยบางทีอาจจะติดขัดเขาก็มาเป็นเพื่อนเราต้องเรียกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับมาเป็นเพื่อนกันเอ้ยงั้นมาช่วยกันเพราะว่าราชการมากมายก็อยากให้ประชาชนเนี่ยคล้ายๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก้ปัญหาหลายอย่างซึ่งบางทีในกรอบเดิมๆเนี่ยอาจจะแก้ไม่ได้ใช่ไหมมันจะแก้ได้อาจจะนอกกรอบเอาผมยกตัวอย่างอันหนึ่งนะเมื่อก่อนนี้เราขับรถเนี่ยนะครับแล้วก็มีรถไซเรนโว้เนี่ยเราไม่รู้จะหลบยังไงค่ะอันนี้มันอยู่ปัจจุบันนี้ทุกคนรู้หมดเลยนะว่าจะค่อยชิดซ้ายก็ดีชิดขวาก็ดีชิดอะไรก็ดีนะจริงๆเนี่ยกรมตำรวจหรือคนที่ดูแลเรื่องจราจรแก้ไม่ได้เลยนะอันนี้เห็นไหมมันแก้ได้จากอะไรเพราะว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันอันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงแล้วไม่ต้องบังคับทุกคนรณรงค์ร่วมกันร่วมกันหมดเลยรู้กันหมดเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างน่าศึกษามากเลยนะฮะที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังงั้นมันเกิดความร่วมมือไอ้ตัวธรรมนูญเนี่ยมันคล้ายๆแบบนี้ครับก็เห็นพ้องกันแล้วก็เกิดการปฏิบัติเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เลยเป็นเข็มทิศเป็นกรอบที่เกิดจากความเห็นพ้องร่วมกันเลยมีพลังที่จะช่วยกันขับเคลื่อนมันต่อนะครับแล้วก็ความสำเร็จทั้งหลายเนี่ยต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคส่วนของประชาชนนะเพราะภาครัฐนี่เป็นหน้าที่อยู่แล้วนะแล้วก็พยายามทำอยู่แล้วอาจจะมีติดขัดอยู่บ้างภาคประชาชนเนี่ยจะเข้ามาช่วยด้วยและสำคัญมากต้องมีวิชาการนะต้องมีความรู้ต้องมีติดตามสถานการณ์ได้ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายใต้ธรรมนูญฉบับใหม่ธรรมนูญว่าด้วยรูปสภาพฉบับที่3เนี่ยนะซึ่งเป็นฉบับใหม่ที่เราใช้3ปีตัวอย่างเช่นเรื่องของการพึ่งตัวเองในแง่ของยาวัคซีนและก็พวกทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ทั้งหลายตรงนี้เราต้องลงทุนเพิ่มในเนื้อหาตรงนั้นท่านมีบอกว่าทิศทางข้างหน้าเนี่ยเราต้องเดินหน้าไปสู่การพึ่งตัวเองทางด้านนี้ด้านยาด้านวัคซีนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์มากขึ้นมันก็จะเป็นทิศทางการลงทุนเนี่ยหรือเราพูดถึงเรื่องของว่าเด็กของเราเนี่ยต้องได้รับการบริการทั้งในแง่ของ IQ EQ ทั้งหลายโดยเฉพาะเด็กเล็กของเราในศูนย์เด็กถ้าเกิดได้รับการบริการอย่างน้อยที่สุดเรื่องของสุขภาพช่องปากนะ
ซึ่งเป็นต้นทางของการเกิดการเจ็บป่วยทั้งหลายเนี่ยเกิดลงทั้งหลายถ้าเด็กได้รับการดูแลแปรงฟันอะไรต่างอย่างดีได้รับการตรวจสายตาให้มองเห็นใครมีสายตาเอียงสายตาอะไรต่างก็แก้ไขใส่แว่นใส่แล้วกันไปได้รับการตรวจเรื่องการได้ยินนะครับใส่หูเทียมใส่แล้วก็ว่ากันไปและที่สำคัญมากคือได้รับการตรวจและพัฒนาในสมดุลในแง่พัฒนาการต่างๆให้สมวัยถ้าเด็กของเราได้รับครบแบบนี้ในศูนย์เด็กนะศูนย์เด็กคุณภาพของคุณภาพชีวิตของเด็กคุณภาพชีวิตของสุขภาพของคนรุ่นใหม่เราจะดีขึ้นเยอะนี่คืออนาคตไทยนะครับหรือระบบการดูแลต้องมีรัฐต้องมีการลงทุนเรื่องการดูแลผู้สูงวัยนะการดูแลผู้สูงวัยตามที่บอกตั้งแรกละมันต้องดูแลแบบองค์รวมทั้งด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคมต้องมีรูปธรรมการจัดศูนย์จัดในต่างการดูแลที่บ้านเชิงลุกซึ่งก็วันนี้ท้องถิ่นนั้นทุ่มลงมีการเรียนบทบาทของท้องถิ่นจะต้องทำอะไรต่างเป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งตัวอย่างเรื่องของการใช้สิ่งแวดล้อมพื้นที่ว่างทั้งหลายที่เรามีอยู่พื้นที่ตั้งทางด่วนเอ่ยพื้นที่ที่เป็นของรัฐเอกชนที่ปล่อยว่างเพราะราคายังไม่ถึงถึงแล้วนี่เราสามารถที่จะมาทำเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นสีเขียวเป็นสวนหย่อมนะรัฐเป็นคนลงทุนแต่ว่าชุมชนเป็นคนออกแบบเป็นคนดูแลเป็นคนใช้ประโยชน์ตรงนี้มันไปกันได้นี่คือทิศทางที่ในเนื้อหาตรงนู้นได้มีการบอกไว้มันมีเรื่องไหนไหมคะที่เราพยายามผลักดันมาตั้งแต่ฉบับแรกฉบับ2ก็ยังไม่สำเร็จแล้วเราหวังที่จะสำเร็จให้ได้แล้วอุปสรรคของมันปัญหาของมันคืออะไรอะคะโอ้ นี่คือเยอะใช่ไหมคะมันก็มีเพราะว่ามันระบบสุขภาพเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะแล้วมันต้องการการร่วมมือของทุกส่วนแล้วต้องติดตามสถานการณ์แล้วเกี่ยวข้องกับทางด้านพื้นฐานทางเศรษฐกิจมีเรื่องไหนบ้างที่ผมยกตัวอย่างเช่นที่ขณะนี้กำลังรณรงค์กันมากคือเรื่องความเท่าเทียมของกองทุนหลักประกันสุขภาพ3กองทุนนะก็มีการพูดกันเยอะช่วงแรกมีการจัดตั้งแล้วทุกคนมีสิทธิ์ละแต่ว่ามันยังมีความแตกต่างเหมือนกันคือสิทธิขั้นพื้นฐานทุกคนมีหลักแต่มันอาจจะเหลื่อมล้ำอะไรกันอยู่บางอย่างอันนี้ก็ต้องไปจำได้ครับแม่มีการพูดถึงความหมายนี้ก็เน้นนะความเท่าเทียมแต่มันก็ดีขึ้นนะพี่มันก็ดีขึ้นเราต้องมองว่าอาจจะยังไม่สำเร็จพูดนี้ก็อาจจะท้อแท้บอกว่ามันจะมีเรื่องท้าทายแล้วกันที่อาจจะค่อยๆก็ทำใหม่อีกรอบหนึ่งแต่มันดีขึ้นนะครับมันเริ่มดีขึ้นเพราะมันเกิดการสนทนากันนะพี่นะคือสชนี่คือทำให้เกิดการสนทนาผมอาจจะยังไม่เห็นด้วยคุยไปคุยมาเหตุผลนู่นเหตุผลนี้สถานการณ์ผมก็ชักเริ่มเห็นด้วยในบางข้ออะไรเงี้ยนะก็ค่อยปรับกันมันเกิดการสนทนากันอย่างนี้ค่ะอย่างงานที่จะจัดขึ้นวันที่25เมษายนนี้เนี่ยตอนนี้เรียกว่าธรรมนูญฉบับนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะเพื่อที่จะนำไปสู่งานวันที่25นี้ค่ะคือตัวเนื้อธรรมนูญเนี่ยมันเสร็จ 80-90% แล้วค่ะเพราะมันผ่านกระบวนการมาปีกว่าๆและกระบวนการนี้จริงๆไม่ใช่ปีกว่ามันเรียนรู้จากบทเรียนของฉบับ12ซึ่งมา10ปีแล้วค่ะนะครับนักกระบวนการทางวิชาการเนี่ยมันเรียบร้อยหมดละกระบวนการฟังความเห็นเพิ่มเติมตกแต่งทั้งหลายมาละกระบวนการที่สำคัญที่จะต้องเพิ่มเติมที่เราตั้งใจจะใช้ช่วงวันที่25นี้และต่อเนื่องต่อไปนะคือกระบวนการสร้างพันธสัญญาของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆว่าตัวเมื่อเนื้อหาแบบนี้นะหน่วยงานตัวเองภาคส่วนในหอการค้าเอ่ยกลุ่มคนทั้งหลายเนี่ยจะเข้ามามีส่วนจะปรับบทบาทตัวเองให้มารองรับการขับเคลื่อนเนื้อหานี้ไปยังไงคือการสร้างพันธสัญญานั้นวันที่25นี้ซึ่งจะเป็นเวทีที่เราจะจัดเป็นการจัดเราเรียกว่ากระบวนการธรรมชาสุขภาพเฉพาะประเด็นก็ด้วยเรื่องธรรมนูญระบบสุขภาพฉบับที่3นี้ก็จะเป็นการเอาเนื้อหาของตัวยกร่างทั้งหมดเนี่ยซึ่งมีจุดสำคัญอยู่2เรื่องคือเรื่องการเข้าถึงระบบบริการกับเรื่องการควบคุมปัจจัยเสี่ยงนะครับแล้วก็รายละเอียดของมันก็จะมี12สาระหมวดมีว่าต้องทำอะไรเอามานำเสนอกับใครเสนอกับผู้แทนของหน่วยงานองค์กรผู้แทนกลุ่มประชาชนและก็ประชาชนที่สนใจประมาณสัก 1,000-2,000 คนที่จะเข้าร่วมทางการเป็นการเข้าร่วมกระบวนการธรรมชาทางเข้าร่วมกระบวนการธรรมชาทางซูมหรือการประชุมออนไลน์ที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้ขณะนั้นก็จะมีประชาชนกลุ่มใหญ่ที่เข้าร่วมทาง
ทาง Facebook Live ไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุขและที่สำคัญมากของกรมประชาสัมพันธ์ทุกจังหวัดนะครับก็จะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนทั้งหลายและทางสช.ก็จะเอาความเห็นทั้งหลายเพิ่มเติมเนี่ยไปปรับปรุงร่างเพื่อจะเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการของคณะรัฐมนตรีรัฐสภาประมาณก็ภายในปีงบนี้คงได้ประกาศใช้ครับผมเสริมคุณหมอว่าถึงแม้ว่าเนื้อหาจะเสร็จ 80-90% อย่างตอนท้ายนะครับว่าในวันที่25เนี่ยบางคนอ่านเจอตรงไหนแล้วเห็นว่าเอ๊ะน่าจะเพิ่มน่าจะปรับปรุงเนี่ยยังเสนอได้เพราะว่าบางทีอย่างนี้อย่างผมกลับมาอ่านส่วนเอ๊ะบางทีเราเขียนประโยคมันอาจจะยังเข้าใจยากนะคือบางทีมันก็เป็นภาษาหรือน่าจะทำตรงนี้นะมีจุดเน้นอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับแต่โดยกรอบใหญ่สัก 90% เนี่ยก็เรียกว่าน่าจะนิ่งน่าจะนิ่งในสาระสำคัญนะฮะแต่มีอาจจะมีย่อยๆที่อาจจะปรับหรือว่าทำให้มันคมขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทำให้แนวทางการขับเคลื่อนมันชัดเจนมากขึ้นหรือแผนในการขับเคลื่อนหรือมีอาจจะมีข้อเสนอการสร้างกลไกช่วยดูแลกำกับหรือสมดุลการขับเคลื่อนให้มันชัดเจนขึ้นซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่ที่ฉบับที่1-2ขาดไปเราจะเข้าไปดูได้ที่ไหนคะตัวร่างฉบับนี้ค่ะถ้าไม่ใช่ที่งานมีให้ดูก่อนไหมคะมีคือเรามีการเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอยู่แล้วนะครับณขณะนี้และพอเข้าสู่กระบวนการวันที่25แล้วหลังนั้นก็จะมีอยู่ต่อเนื่องมีต่อเนื่องอยู่ค่ะเข้าใจว่าคุณมีรพงศ์ก็คงจะติดตามมาตลอดกับการขั้นตอนดำเนินการของฉบับที่3ในฐานะของตัวแทนภาคประชาชนประเมินในฉบับที่3เอาไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมีความพออกพอใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะนำไปสู่เป้าหมายสำคัญของเราได้ยังไงบ้างคือนี่ผมสะท้อนจากพรรคพวกอะไรเงี้ยเพราะว่าฉบับ3เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในการเขียนในการนำเสนอค่ะคนก็จะไปกังวลว่าเนื้อหาสาระของฉันในรายบทย่อยๆเนี่ยมันจะหายไปไหมคือทุกคนคือต้องมีความตั้งใจของตัวเองนะคะเราคือเราคุกคีเราอินอยู่กับเรื่องของเราใช่ไหมค่ะเราก็อยากให้มีตรงนี้เพราะมันมีประโยชน์เราก็อยากให้มีพอเปลี่ยนคล้ายๆรูปแบบวิธีการเขียนเนี่ยคนก็กังวลผมก็พยายามอธิบายว่าไม่ใช่อันนี้มันเป็นจุดเน้นนะจุดเน้นแต่สาระตามหมวดตามพรบตามพระราชบัญญัติกฎหมายแม่ที่เขียนไว้ว่าตรงนั้นก็ยังต้องมีแต่เขาวางไว้คนละส่วนนะอันนี้เป็นข้อกังวลของคนที่ลักษณะแบบนั้นใช่ไหมฮะอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจที่ครั้งนี้เนี่ยคือแต่เดิมธรรมนูญอย่างที่คุณหมอบอกว่าคล้ายๆเป็นกรอบเป็นร่มใช่ไหมฮะแล้วเราก็ค้นพบจุดอ่อนเรียนรู้บทเรียนว่าพอมันเป็นร่มเนี่ยในการเคลื่อนในการที่จะทำให้มันเป็นจริงเนี่ยบางทีมันอาจจะยังติดขัดครั้งนี้ก็เลยพยายามแก้จุดอ่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่ากลายเป็นฮาร์ดพาวเวอร์ไม่ใช่การสั่งการอยู่ดีนะครับยังคงยึดหลักการว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่ดีแต่ตรงนี้คล้ายๆว่าสร้างสนามสร้างกลไกหรือสร้างเครื่องมืออะไรบางอย่างเนี่ยที่มาช่วยทำให้ตัวธรรมนูญเนี่ยเคลื่อนออกมาเป็นจริงจากการมีส่วนร่วมอันนี้ก็เป็นการแก้โจทย์บทเรียนที่ผ่านมานะผมคิดว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องท้าทายนะไอ้กลไกอันนี้ผมเข้าใจว่าไม่ใช่เพียงเฉพาะตัวเนื้อหาหลักส่วนที่คนกังวลว่าเนื้อหาที่ตามหมวดรายสาระเนี่ยก็ยังมีกลไกหรือมีวิธีการแล้วก็เรียกเป็นวิธีการเนี่ยที่ไปช่วยทำให้แต่ละคนที่ตั้งความฝันตั้งเป้าไว้เนี่ยใน5ปีข้างหน้าเนี่ยให้ใกล้ถึงสิ้นสุดอย่างนี้ ผมเข้าใจว่าครั้งนี้แบบนี้นะคนก็นั้นแล้วผมย้ำครับเซิร์ชเข้าไปใน Google เว็บไซต์ของสช.ของสำนักงานสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับแล้วดูทั้งหมดเนี่ยเขาจะขึ้นเอาไว้นะครับอัปเดตล่าสุดแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับแล้วก็ใจว่าวันที่25เนี่ยอย่างที่บอกว่าออนไลน์หรือแม้กระทั่งใน Facebook ก็แสดงความคิดเห็นได้เขาก็จะมีทีมงานเนี่ยเก็บประมวลรวบรวมเอาไว้ทั้งหมดเรียกว่ากว้างขวางมากคือออนไลน์ก็ทำให้กว้างขวางมากเลยนะครับค่ะซึ่งนอกจากงานวันที่25เมษายนแล้วเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันก็จะคงไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะคะมันก็จะเดินหน้าในการที่จะทำให้มันเป็นจริงได้ต่อไปทีนี้ส่วนสำคัญส่วนนี้ที่ทั้งสองท่านก็เน้นย้ำก็คือว่าเรื่องของพลังของประชาชนที่จะมีส่วนช่วยทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้จริงตามธรรมนูญเนี่ยนะคะอยากให้สองท่านปลุกพลังของประชาชนให้ได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากธรรมนูญฉบับนี้ฉบับที่3นี้จะเป็นประโยชน์กับคนไทยทุกคนได้ยังไงกันบ้างนะคะเรียนเชิญคุณหมอค่ะคือธ
ถ้าเราอยากเห็นนะครับว่าระบบสุขภาพข้างหน้า5ปีมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะมีส่วนร่วมมีการได้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์จากมันยังไงเราต้องใช้โอกาสของการที่กำลังจัดทำร่างนี้เข้ามาเชิญชวนทุกภาคส่วนนะทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมคิดร่วมเสนอและร่วมเป็นเจ้าของในธรรมนูญฉบับนี้และที่สำคัญมากพอมันผ่านกระบวนการมาแล้วอีก5ตลอด5ปีทุกคนมาร่วมกันขับเคลื่อนต่อครับค่ะเชิญค่ะคือผมก็อย่าคิดว่าเราไม่มีพลังนะครับผมคิดว่าเราทุกคนเนี่ยมีพลังได้ที่การแปลพลังให้เป็นรูปธรรมเนี่ยตัวธรรมนูญเนี่ยเป็นรูปธรรมอันหนึ่งตั้งแต่เราไปช่วยกันกำหนดหรือเสนอแนะเนื้อหานะครับถ้าเนื้อหานั้นได้ถูกบรรจุไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไปได้ครึ่งทางละมันมีแนวโน้มแล้วมันถูกบรรจุมันถูกคล้ายๆยืนยันเอาไว้ละว่า5ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะเดินไปแบบนี้ทีนี้ถ้าเรายังไม่มีกำลังไปขับเคลื่อนเองอย่างน้อยเราขอให้เนื้อหาของเราเนี่ยอยู่ในตัวธรรมนูญนั้นไปเสนอเนื้อหาเขาว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีของสังคมไทย อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้จะมีประโยชน์มากนี่แต่ถ้าเกิดต่อไปเรามีโอกาสเป็น active citizen ถ้าพูดภาษาอังกฤษประทานโทษนะครับเป็นพลเมืองที่อะไรเงี้ยเราอยากมาเลยครับเราสามารถมีขับเคลื่อนตัวธรรมนูญผ่านช่องทางของตัวเองหลังจากธรรมนูญประกาศใช้ในกลุ่มก้อนเครือข่ายรัฐเอกชนองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือภาคธุรกิจก็ได้นะเพราะเป้าเนี้ยสามารถไปสร้างคล้ายๆพันธสัญญาหรือพันธะบางอย่างในการขับเคลื่อนได้นะอันนี้ผมก็แบ่งเป็น2ระดับนะบางคนอาจจะไม่พร้อมแต่พร้อมตอนแรกคือเมื่อช่วยกันเขียนเนื้อหาในสิ่งที่มันดีที่สุดนะอย่างนี้ครับต้องมาเป็นกลุ่มไหมคะหรือว่าเป็นแค่คนเดียวที่มีความต้องการอะไรก็เข้าไปเสนอได้แล้วเปิดกว้างนะและเปิดกว้างนะเปิดกว้างทั้งในแง่ของการเข้าร่วมฟังและร่วมเสนอความคิดและสามารถเขียนนะผ่านทาง Facebook Live ก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญมากนอกจากไอ้ธรรมนูญไอ้ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่3เนี่ยเราสามารถใช้กระบวนการแนวคิดและเนื้อหาของมันไปทำธรรมนูญเฉพาะพื้นที่หรือเฉพาะประเด็นได้ด้วยนะเพราะที่ผ่านมาเรามีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติตรงนี้เป็นกรอบใหญ่เลยนะครับมีธรรมนูญผีมอนว่าด้วยวัฒนธรรมของกลุ่มเฉพาะกลุ่มมอนนะครับมีธรรมนูญของแต่ละจังหวัดมีธรรมนูญกรุงเทพมหานครธรรมนูญตำบลมีหลายพันแห่งนะคือเราสามารถใช้กระบวนการแนวคิดและเนื้อหาของธรรมนูญแบบนี้ไปดำเนินการเป็นกติกาเป็นธรรมนูญเป็นเป้าหมายเป็นการที่เฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ได้ตรงนี้มันเป็นการขยายแล้วมันจะทำให้ธรรมนูญฉบับที่3เนี่ยกับความฝันในเนื้อหาของมันเนี่ยเป็นจริงขึ้นครับค่ะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยเราได้เห็นความหวังนะคะและความฝันในการที่จะทำให้คนไทยนั้นได้รับเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมและไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังนะคะผู้ชมสามารถที่จะร่วมติดตามได้ในวันที่25เมษายนนี้นะคะก็จะติดตามทาง Facebook Live ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะสะดวกที่สุดเลย 9.00 ถึง 16.00 น.ครับ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะไปติดตามกันได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านนะคะนายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญค่ะเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคุณวีรพงษ์เกรียงสินยศเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทยขอบพระคุณทั้ง2ท่านนะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะของรายการเคลียร์คัดชัดเจนนะคะเรียนพร้อมกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ